เอ้ยมีคนเลี้ยงสกินว้าขอบคุณครับถึงแม้ว่าผมจะกินก๋วยเตี๋ยวมาแล้วเป็นเวลา3-4 วันหรือถูกปะวะคืนนี้นะโอเคคืนนี้สำหรับคนที่จะซื้อนะครับให้เติม EA Play เอาส่วนลด10%ก่อนแล้วก็กดแพ็ค900 บาท4 ครั้งจะคุ้มที่สุดนะครับจะพอดีมันจะได้เกินมาอีกนิดนึงอ่ะแล้วก็ถ้าใครมีคราฟติ้งก็จะลดไปได้อีกต่อ800คราฟติ้งแมททีเรียลจะเท่ากับ700 Epic Coin ก็ลองไปคำนวณกันดูนะแต่ถ้าใครอยากได้สินค้าไอทีดีๆแล้วก็ที่นี่เลยถ้าใครกำลังตามหาสินค้าไอทีดีๆที่นี่เลยนะครับ Advice ศูนย์จำหน่ายและบริการซ่อมสินค้าไอทีทั้งโน้ตบุ๊ก PC คอมประกอบมอนิเตอร์และสินค้าไอทีอื่นๆครบครันมีสาขาให้บริการทั่วประเทศรวมถึงสปป.ลาวโค้ดสำหรับเดือนนี้จะเป็นรัศรุนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีเดียวเมื่อไรเก็บคราฟติ้งไว้แต่ผมร้อนในหัวก็โทษเฮ้ยสวยจังอ่ะผมวอล์กเหรอเย้ผมว่าวอล์กแบบลูกรักแบบอีเวนต์นี่เลยอ่ะอะไรอ่ะแต่ละไหนจิบชาว่ะบีสโหมดโดนไป900 × 4ครับ36มาแล้ววอล์กผมว่าสกินวอล์กนี่สวยสุดแล้วมั้งเฮ้ย2ทองว่ะมากินเซนติเนลเฮ้ยค่ากินค่าใหม่เฮ้ย2ทองอีกแล้วแฮะหน้าเอาไปนึ่งนะเฮ้ยเห็นแล้วอยากกินปูผมหิวแล้วไม่ใช่อะไรเฮ้ยนี่ของใครอ่ะแมงกะลอเฮ้ยม่วงทองว่ะของใครน่ะผ่านเชี่ยเป็นแบนเนอร์โคตรสวยอ่ะผมชอบแบนเนอร์อันนี้มากเลยหมายถึงแบบออเวนรอบเนี้ยแบนเนอร์สวยเฮ้ยฮาบอกสวยๆคือผมอ่ะใน BOALGS อ่ะมันเห็นสกินมานานแล้วเว้ยแต่ว่าผมไม่ได้แบบไปตั้งใจดูอ่ะเพราะว่าแบบอยากเก็บ impression แบบ first impression ไว้อ่ะมันก็สวยนะแต่ว่าเรามีสกินแดงไงเดี๋ยวเราจะมีสกินแดงหน้าไหนๆคุ้นๆยังวะทำไมผมคุ้นๆวะผมคิดเองแหละมันคุณได้ยังไงวะยอมเรื่องของอะไรนิวแคสเซิลโอ้โอ้โมซัมบิกเนี่ยอ
ม่งก็รอเห็นในลายๆบนหน้าผมนึกถึงตานอสว่ะยักษ์น้ำแข็ง Frozen Loyalty เอ้ยผมมีสกินแดงว่ะไม่น่ากดใจครับเลยสองอันเดียวอยู่ละอ๋อได้เฮ้ยอันนี้ของวอล์กแน่เลยอวตารบังบังเหรอมันก็ไม่ได้บังหมดดินิดหน่อยเองเอ้ยสองทองอีกแล้วเฮ้ยรอบนี้ผมได้ทองทองเยอะจังวะผมควรจะไปทางด้านกาชาป่ะวะเฮียขอร้องล่ะกินยอมอันนี้ยอมยอมชัดอ๋ออวตารอวตารเนี่ยผมนึกถึงอย่างนั้นเลยว่ะเคยมีสมุดระบายสีไหมสมุดระบายสีที่มันจะเป็นแบบเป็นลายๆอ่ะเป็นแบบให้คนให้เด็กกับระบายสีเล่นอ่ะนั่นแหละนึกถึงอย่างนั้นเลยอ่ะไอ้โมทองว่ะไอซ์ควีนมีด้านไหนนี่วะเรด462ผมเห็นทรงผมแล้วผมนึกถึงนะวะเทเซอร์อะไม่ผมนึกถึงเทเซอร์วะสีแดงมันได้ชัวร์ไงก็คงมันได้เหมือนไพมอนมันคือไพมอนผสมเทเซอร์ใช่ไหมแล้วหน้ากากอ่ะนี่คืออะไรหน้ากากของคุ้นๆอยู่อ่ะอันฟาร์เมอร์เหรอเฮ้ยซิกแพคมีฟรีไฟแล้วด้วยเฮ้ยด้านหลังมีนี่ด้วยนี่ถึงเดสเปซเลยเจนจิได้เหรอเกเรียนฟาร่ามีเข่าด้วยไปดูสกินปืนกันดีกว่ามีคาฮาวอก PK พิมพ์แบบขอโทษทุกคนผมไม่มีมีดผมไม่มีมีดเลยผมไม่มีมีดเลยคาฮาวอกฮาวอก500กล่องโอ้โหคุณมาช่วงนี้ช็อตไม่เอาคือเทอร์โบชาร์เจอร์อ่ะก็ที่เขาบอกถ้าใส่เทอร์โบอ่ะมันจะมีวิบวับวิบวับเว้ยอ่ะลองใส่ดิวิบวับยังไงอ๋อตรงที่เป็นสีฟ้ามันจะวิบวับเอ๊ะไปดูคานายกันดีกว่าน้ำแข็งวิ่งวิ่งนี่มันสะดุดตาจังวะไอ้น้ำแข็งวิ่งวิ่งเนี่ยก็เท่นะแต่ไม่ได้ว้าวอ่ะ PK Powler เอ้ยมี Powler นี่ว่ะ Powler อยู่ไหนวะเดี๋ยวหน้านะสรุปโอ้ไม่ต้องดูก็ได้เนี่ยไม่ต้องดูก็ได้สีแดงก็มีแม่งย้อมแมวอันไหนมันอันนี้ก็ย้อมแมวไว้ผมว่าอันนี้ย้อมแมวผมคุ้นมากเลยเว้ย
นะครับธรรมดาเช็คก็ไม่มีอะไรแต่สวยนะทำไมเวทเล็บดำวะเหมือนมันใส่อะไรไว้มันไม่ใช่เล็บนี่หว่ามันเป็นเหมือนแบบหรือมันคือเล็บวะมันใส่เหมือนมันใส่ปลอกนิ้วอ่ะมันคือเล็บวะเออมันใส่ปลอกนิ้วเว้ยเราไปดูเติร์ดเพอร์ซันกันทำไมหลังมันคือสะท้อนแสงใช่ไหมมันไม่ได้วิบวูบวับใช่ไหมใช่มันสะท้อนแสงเว้ยเอาจริงสกินแรกก็เท่นะมันแบบมันเป็นฮูดอ่ะมันใส่ฮูดอ่ะมันก็เท่นะนั่นไงเว้ยมีผมปะวะอ๋อมีนึกว่าหัวโล้นแล้วแบบพอแบบอัพคันหัวก็งอกแต่ผมงอกอะไม่ใช่นะมันมีผมอยู่แล้วเออมันมีผมอยู่แล้วมีเหรอวะมันเก็บผมยังไงวะเฮ้ยอันนี้สวยนึงนะผมไอ้เขาเรียกอะไรไอ้ด้านหลังอะทำมันคอสวยมันเหมือนหัวโล้นเลยอ่ะมันเหมือนหัวโล้นเว้ยแบบมันมีผมจริงๆเหรอวะผมว่ามันไม่มีผมแน่ๆเลยมีนะเว้ยเนี่ยมันมีผมแต่แบบเหมือนมันเรียบอ่ะเหมือนมันเรียบติดหัวในทุ่มวิกไงในทุ่มวิกกินเฮ็ดเหรอเอางี้ก็ใส่ฮูดอ่ะอย่างงี้เว้ยแล้วพอถอดฮูดอ่ะทำไมผมมันเอาผมไปเก็บที่ไหนวะไอ้ผมมันยาวขึ้นเว้ยทุกคนผมมันยาวขึ้นผมมันยาวขึ้นจริงๆงั้นแสดงว่าสกินแรกอะสกินเฮดแล้วมันก็ค่อยๆยาวขึ้นเรื่อยๆเว้ยจัดเอาล่ะเรานี่คือเส้นทางการปลูกผมของเวทเลสโซWe'll find you if you let it. Here we go. Ready up. Let's go. Target landed near me. Wrong choice. Ripper, lady, how walk? And I. Watch out! Enemy here. First blood. Have a personal here. Down. Need help.หน่อยเพื่อนเรายังเลือดไปเกาะไม่เต็มวะเวลาฮิวอ่ะเราผู้เล่นใหม่นะผู้เล่นเก่าน่าจะรู้แล้วล่ะให้ฮิวแบตฮิวเซลก่อนเพราะว่าแบตกับเซลมันฮิวไวกว่ายกเว้นเล่นภาษาเรามีไพลอนนะเฮ้ยกินเดียวกันเลยเพื่อนไอ้ท็อปป้อนแกงเกอร์ตายไปซะท็อปป้อนแกงเกอร์นี่ถ้าตามหลักเอ้ยไม่ใช่ตามหลักตามแบบตามตำนานคือถ้าเราเจออีกคนนึงอ่ะมันจะฆ่ากันเกือบมันจะพยายามแบบฆ่ากันจนตายป่ะเพื่อที่จะแบบเหมือนมีแบบมีตัวตนอยู่เพียงตัวตนเดียวอ่ะใช่ป่ะท็อปป้อนแกงเกอร์ถ้าเจอมันจะพยายามฆ่าเราอ่ะถ้าเจอคนหน้าเหมือน
น่ากลัวเหมือนกันนะนึกถึงพวกชาแนลนั้นเลยอะชาแนลพวกมันมีป่ะแบบชาแนลชาแนลทำเกี่ยวกับเขาเรียกว่าอะไรวะเกี่ยวกับพวกเรื่องอะไรแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเรื่องแบบเนี้ยปารัมปาราเหรอปารัมปาราคริปปี้พาสต้ามันคือคริปปี้พาสต้าเหรอคริปปี้พาสต้ามันคือแบบมันคือไว้มันคือแหล่งที่รวมแบบเรื่องสยองขวัญใช่ไหมคริปปี้พาสต้าเนี่ยมีชาแนลในไทยทำไหมเหมือนแบบฟังก่อนนอนอะไรเงี้ยไม่รู้ดิผมเอาจริงผมเป็นคนไม่ฟังเรื่องผีเว้ยผมไม่กลัวผีนะเพราะว่าผมเบียวเอาจริงนะต้องไปทำเรื่องเล่าน่าจะเล่าสักครั้งหนึ่งลง YouTube เหตุผลที่นัสรู้ไม่กลัวผีมิติที่6ต้องดาฟ็อกเลยคืนพุธฟังสบายเอาจริงพูดตรงๆก็ไม่กล้าฟังเท่าไหร่ฟังโดยการปลาได้หรอวะเหมือนเนียนอ่ะก็เนียนนะจนกระทั่งมันมีเสียงสไลด์อ่ะทุกทีนะเพื่อนๆคิดว่าประวัตินะสรุปสมะเดี๋ยวสังกัดจะทำนะเดี๋ยวสังกัดจะทำประวัตินะสรุปสมะเขาทักมาขอสัมภาษณ์อยู่ผมก็เลยโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะเดี๋ยวมาสัมภาษณ์กันแล้วมึงทุกคนผมอยากกินก๋วยเตี๋ยวให้หมดไปอ่ะก็จะเอาไปเก็บ Optics here close range took the materials ในระหว่างที่ไปทิปไลน์วะอ๋อเดี๋ยวก็มีคนมา enemy here right in my face เฮียน่ากลัวมากแต่ว่าเนี่ยโอเคเอาหนึ่งนะคือผมอะอยากกินน้ำอัดลมด้วยเว้ยผมก็เลยวิ่งไปเอาน้ำอัดลมด้วยเฮ้ยเสียงทิพย์เฮ้ยใครจิบไหลวะเออเอาเลยเฮ้ยได้คูณ2อ่ะ มันมีอ่ะขออนุญาตเล่นหน้า3นะคือมันแบบมีคนมีปืนเคาะสักกระบอกนะRecharging my shields. My shields need a bit more. Follow the tunnel. Portal placed. Watching there.Reloading. Need to recharge my shields. They're focusing on me. เพื่อนผมแบบเหมือนลูกเป็ดอ่ะมันลูกเป็ดเติร์นตามแม่เป็ดอ่ะขอร้องคือผมจะฉีกมุมเว้ยฉีกเปิดมุมเรื่อยๆเล่นเวทเล่นเท่าห้าวเงี้ยกลายเป็นว่าเป็นมันเดินตามเ
ไปก็หายอ่ะครบทุกที่แล้วตรงเนี้ยสปอนเซอร์น้ำมันลงเข้าได้นะครับกินบ่อยมากGot a replicator coming in. Punched right at me, dude. Broken enemy shield. Eh, อยากเห็นนะ อยากมองเหรอ Enemy shield broken. Need to recharge my shields.ผมจะค่อยๆเคาะไปเรื่อยๆแล้วกันยังไม่ฆ่ามันไปครับไปเรื่อยๆไม่รู้ว่ากี่วันจะถึงแสนดาเมจอะไม่ต้องเล่นโดนนะSing a portal. Need to recharge my shields. My shields need a bit more power. I'll give them a piercing right now. Arcstar out. Boss 3, sending it home. Draining right at you. Recharging.Reloading. Recharging my shields. Hostile right here. Shield broken. Reloading. Shots. Heads up. Enemy squad. Padlocked abandoned. Woo.Enemy down. Bogey here. Reloading. Bogey here. Reloading. Going to phase. Arcstar out. Throwing Arcstar. Arcstar. Squad is banned.Yeah. You are the Apex champions. อะไรเยอะแยะวะเนี่ยอะไรนักหนาเนี่ยฮัลโหลโอ้โหนี่ไง 3,514 ดาเมจ Let's go เรื่อยๆครับวี้ว้าวฮู้ What lies behind the veil พอแล้วจริงๆแล้วอีกหมดหนึ่งที่ได้ไวอ่ะคืออารีน่า
สเวตเตอร์สปอร์ตวะน่ารักจังเชียโมแซมวะเห็นนะมันเป็นโมแซมแบบไหนอารมณ์ไหนวะเนี่ยทำไมมันลองดูลองดูเขาให้มาเราก็รับคำท้าครับปืนมันไม่ดอกหรอคอนเทนต์ไปคอนเทนต์ไปเมืองนี้ไม่เห็นเมืองนี้นานรู้สึกแก่เลยอ่ะชิบหายละที่หมื่นเขาไม่เล่นออบเจคทีฟเลยอ่ะมันจะเกมไวอ่ะน่ะเอาจริงมันแรงอยู่นะทิบี้เนี่ยไม่ยอมเล่นปล่อยเขาแคปก็ได้นะปล่อยเขาแคปไปแล้วกันชิบหายตายนะ อ๋อมันออกไปทีมนึงปืนอื่นมันก็ไม่แย่นะอ๋อเราได้ระเบิดเยอะอันนี้คือข้อดีของสายนี้คือมันได้ระเบิดเยอะไม่ได้ใช้ไหมไม่
ือบแล้วเกือบแล้วเห็นไหมไอ้คุกกี้สปอร์ตมึงจะเกินไปแล้วนึงนั่งอะไรกันตรงนั้นเยอะแยะอุ้ยชิบหายอ๋อมันเกิดบนนี้นี่หว่ามันเกิดบนรถไฟพวกเนี้ยที่โมซาบีกว่า มันก็สนุกเลยนะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้ใครจะฟาร์มดาเมจเวทแบบซื้อสกินมาแล้วอยากฟาร์มดาเมจไวๆผมว่าโหมด Winter Express เนี่ยน่าจะฟาร์มดาเมจเร็วที่สุดแล้วล่ะก็โชคดีครับทุกคนขอบคุณทุกคนที่สนับสนุนมาตลอดให้มีตังค์ซื้อสกินสวยๆแบบนี้ไปเจอกันครับขอบคุณครับ